อินเดียตอนนี้อินเดียนั้นเริ่มจะใช้มาตรการในการแบนแอปพลิเคชันหรือว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทางฝั่งของจีนหลายบริษัทแล้วเหมือนกันล่าสุดถึงคิวของอาลีบาบาไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับทางของรัฐบาลอินเดียครับตอนนี้ประกาศแบนแอปพลิเคชันของจีนและก็เป็นการแบนเพิ่มขึ้นอีก43แอปพลิเคชันก็รวมไปถึง AliExpress แล้วก็แอปเถาเป่า Live ของบริษัท Alibaba Group Holdings ตรงนี้ครับทำให้แอปมือถือของจีนที่ถูกอินเดียขึ้นบัญชีดำ Blacklist ขึ้นมากลายเป็น200กว่าแอปแล้วล่ะครับมาตรการล่าสุดนี้กำลังส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันของ Alibaba โอ้ปีนี้ต้องบอกว่าปีชงของเขาจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AliExpress หนึ่งในแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักช้อปชาวต่างชาติแล้วก็ยังมีเถาเป่า Live เป็นแอปตลาดนะฮะที่ตอนนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและสนุกสนานมากๆโดยเฉพาะการไลฟ์การขายสินค้าของเขาเนี่ยนะฮะถ้าได้ชมเนี่ยฮะจะเห็นว่าโอ้มันเพลิดเพลินมากจริงๆนอกจากนี้ครับอินเดียยังบล็อกแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็แพลตฟอร์มเกมเนี่ยโอ้โหแบนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้บล็อกแอปพลิเคชัน WeChat ของบริษัท Tencent แล้วก็แอป TikTok ของบริษัท ByteDance ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่คล้ายๆกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับรัฐบาลอินเดียนั้นบอกว่าคำสั่งแบนรอบนี้เป้าหมายก็คือเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของประเทศอย่างไรก็ตามครับหลายฝ่ายก็มองว่าการขึ้นบัญชีดำของบริษัทจีนเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการลดการพึ่งพาสินค้าของจีนและต้องการสกัดกั้นบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ของจีนไม่ให้ขยายอิทธิพลในอินเดียมากจนเกินไปซึ่งผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียในระยะหลังเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าติดตามกันเลยครับกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุดในรอบ4ทศวรรษแล้วก็ตอนนี้มีความทวีความรุนแรงทวีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยจนกระทั่งทหารอินเดียเนี่ยเสียชีวิตไปมากถึง20นายแล้วก็ทหารจีนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเสียชีวิตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าก็สร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ต้องติดตามกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาทางฝั่งของจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปขยายในการทำธุรกิจในประเทศอินเดียเพราะอย่าลืมนะครับว่ากำลังซื้อของคนอินเดียกำลังเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนื้อหอมมากประกอบกับจำนวนประชากรของประเทศอินเดียนั้นโอ้โหสูงมากๆและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดเลยนะครับดังนั้นในอนาคตอันใกล้5ปี10ปีน่าสนใจมากว่าอินเดียนั้นจะไปทางไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ